สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวันพุธผมได้ขึ้นไปโคราชแล้วก็ไปที่วังน้ำเขียวซึ่งคุณวีรวัฒน์ได้ขอให้ผมขึ้นไปว่าตอนนี้องุ่นที่กำลังจะเก็บทำวายเนี่ยกำลังสุกเต็มที่พร้อมที่จะเก็บในวันที่21 22ที่จะถึงตอนที่องุ่นกำลังชูช่ออรชรสุกตลอดไปทั่วทั้งแปลงเนี่ยเป็นทิวทัศน์ที่น่าชมมากเพราะว่าพี่น้องคนไทยของเราเนี่ยเคยเห็นแต่องุ่นที่รับประทานแต่ไม่ได้เห็นองุ่นที่เขาปลูกสำหรับทำวายโดยเฉพาะการทำวายนั้นนะถ้าจะเรียกว่าวายก็จะต้องมาจากองุ่นไม่ว่าจะเป็นองุ่นที่ใช้รับประทานหรือองุ่นที่องุ่นปลูกสำหรับทำพันธุ์ทำวายโดยเฉพาะองุ่นพันธุ์ที่ทำวายโดยเฉพาะนั้นในเมืองไทยเราที่ปลูกขึ้นดีเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นวายขาวก็จะเป็นสายพันธุ์เชแนงบลองถ้าเป็นวายแดงก็จะเป็นสายพันธุ์ซีราหรือที่เรียกกันว่าชีราสที่เรารู้จักคุ้นชื่อกันดี2,000 นี่แหละครับเหมาะกับภูมิอากาศในเมืองไทยแล้วก็จะปลูกในที่สูงซึ่งควรจะมีอากาศเย็นในฤดูหนาวไม่หนาวจนเกินไปในฤดูร้อนอากาศก็ควรจะไม่เกิน 25-26 ก็จะทำให้องุ่นนั้นเจริญเติบโตดี บ้านเราเนี่ยนะครับเวลาปลูกองุ่นเก็บองุ่นจะไม่ตรงกับทางยุโรปอเมริกาที่นั่นเขาจะเก็บองุ่นเพื่อจะมาหมักทำไวน์ต้นสัปดาห์ของเดือนตุลาคมแต่เมืองไทยเรานั้นดินฟ้าอากาศไม่ได้เหมือนกับเมืองนอกเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนปลายฤดูใบไม้ร่วงต่อฤดูหนาวเหมาะแก่การเก็บองุ่นของเราด้านเดือนตุลาเป็นเดือนที่ฝนชุกเพราะว่าเป็นเดือนที่ฝนสั่งฟ้าเพราะฉะนั้นการปลูกองุ่นแล้วก็เก็บองุ่นในเดือนตุลานี้จะมีฝนทำให้การเก็บองุ่นนี้ไม่มีเรียกว่าความเหมาะสมในการที่จะนำเอามาเพราะมันไม่มีฝนลงมารบกวนอากาศไม่แห้งแห้งเมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ที่นำเอาองุ่นมาปลูกทำวายจึงต้องปลูกเหลื่อมฤดูคือให้เก็บได้ในเดือนมกราคมนะหรือราวเดือนกุมภาพันธ์อันนี้จะได้องุ่นที่มีลักษณะเหมือนกับเก็บองุ่นในเดือนตุลาคมที่เมืองนอกแต่ก่อนนี้นะครับเราปลูกองุ่นไม่ได้เหลื่อมฤดูถึงแม้ว่าจะมีเรียกว่ามีมุ้งกันมันก็ทำให้ผลองุ่นที่ออกมาไม่ดีเพราะโดนฝนวายที่ดีต้องมาจากองุ่นที่ดีผู้ที่ปลูกองุ่นทำวายอย่างเช่นเขาใหญ่ที่คุณหมอชยุทธที่ชาโตเดเลยที่วังน้ำเขียวก็จะปลูกองุ่นเหลื่อมฤดูให้เก็บเกี่ยวได้ในปลายเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นั่นแหละครับเหมาะที่สุดอย่างที่วังน้ำเขียว
ุณวีรวัฒน์จะปลูกเหลื่อมฤดูให้เก็บได้ในปลายเดือนกุมภาพันธ์สถานที่ที่วังน้ำเขียวนั่นนะครับเป็นที่ราบสูงแล้วก็มีหมอกเต็มไปหมดเลยทีเดียวองุ่นชอบนักถ้าที่ไหนก็ตามมีดินแดงที่เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีหมอกในตอนเช้ามีแสงแดดตลอดทั้ง12ชั่วโมงจนถึงพระอาทิตย์ตกจะเป็นสถานที่ที่เหมาะในการปลูกองุ่นสำหรับทำไวน์ที่วังน้ำเขียวมีคุณสมบัติอย่างนี้พร้อมครับ ทางคุณวีรวัฒน์ถึงเรียกไวน์ที่วังน้ำเขียวที่วิลเลจฟาร์มของคุณวีรวัฒน์ว่าชาโต้เดบรูมคำว่าบรูมในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าหมอกก็จะเรียกว่าไวน์สายหมอกก็ได้ถ้าเป็นภาษาไทยนะครับ ในปีนี้ฤดูการที่จะเก็บองุ่นเนี่ยจะเก็บในราวๆวันที่ราวๆ20-21กุมภานี่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยขึ้นไปดูองุ่นก่อนที่จะเก็บมาหมักทำไวน์การเก็บองุ่นจะเก็บในตอนช่วงใกล้เช้ามืดในตอนนั้นไม่ให้แสงแดดมารบกวนจะเก็บในตอนเช้ามืดตี 3 ตี 4เก็บแล้วครับพอเช้าขึ้นแสงทองส่องฟ้าก็เก็บหมดจากไร่จากนั้นก็นำเอามาคั้นเอาน้ำแยกเปลือกน้ำไปทางหนึ่งเม็ดไปทางหนึ่งเอาน้ำนั้นมาหมักส่วนเปลือกก็เอาไปหมักเพื่อจะได้ทำไวน์แดงถ้าไวน์ขาวเชนแนงบลองไม่สนหรอกครับไม่ต้องไปเก็บเอาเปลือกมาหมักสำหรับองุ่นที่เป็นพันธุ์สีแดงเพราะว่าองุ่นพันธุ์ที่ทำไวน์ขาวนั้นเชนแนงบลองนั้นพอคั้นน้ำออกมาหมักได้เลยเสร็จแล้วไม่ต้องหมักไม่ต้องไปบ่มอะไรมากมายเพียงแต่ทิ้งเอาไว้ให้เรียกว่าองุ่นนั้นที่เขาเรียกว่ามาชัวคือเหมาะสมที่จะใช้ดื่มก็จะบรรจุขวดน้ำมาให้ดื่มการดื่มไวน์แดงกับไวน์ขาวนี้อุณหภูมิต้องต่างกันครับไวน์แดงนั้นมีการผลิตที่ซับซ้อนกว่าจะต้องหมักครั้งแรกจะต้องหมักครั้งที่สองจะต้องเอาเปลือกองุ่นแดงมาผสมทำให้องุ่นนั้นมีเป็นไวน์แดงขึ้นมาแล้วยังมีการกรองการหมักบ่มในถังไม้โอ๊กจนกระทั่งได้ที่แล้วจึงจะบรรจุขวดออกมาซับซ้อนกว่าองุ่นขาวที่วังน้ำเขียวนั้นทำไวน์แดงโดยเฉพาะเลยทีเดียวครับก็จะได้ไวน์ที่เขาเรียกว่าบูติกไวน์คือเป็นไวน์ที่เหมือนกับทำด้วยมือพิถีพิถันอยู่เพราะเป็นโรงผลิตไวน์ที่ไม่ใหญ่โตจนเกินไปปีหนึ่งจากองุ่นประมาณ800ไร่ก็จะได้ไวน์ประมาณสัก 30,000 ขวดแล้วก็เป็นไวน์ที่เรียกว่าบูติกไวน์รสชาติก็จะทัดเทียมกับไวน์ฝรั่งเศสเพราะว่าที่วังน้ำเขียวนี้มีผู้เชี่ยวชาญในการหมักไวน์หรือที่เรียกว่าไวน์มาสเตอร์เป็นชาวฝรั่งเศสแล้วก็เขามีโรงหมักไวน์ของเขาเองที่ฝรั่งเศสที่บอกโดแล้วก็จะมาดูรวมทั้งมีอาจารย์ที่ได้ไปฝึกอบรมทางด้านนี้โดยเฉพาะคืออาจารย์พงสันที่อยู่บางแสนเอ้ยขอโทษนะครับกำแพงแสนของมหาวิทยาลัยเกษตรก็เป็นผู้ดูแลกันอยู่ในคราวนี้
คุณวีรวัฒน์บอกมาว่าองุ่นกำลังสุกเต็มที่เลยแล้วก็ผลเบียดกันแน่นสวยงามมากผมก็เลยเดินทางขึ้นไปเพื่อจะไปบันทึกรายการเอาไว้สำหรับองุ่นที่ทำวายนี่ก็ประเภทหนึ่งองุ่นที่กินแล้วเอามาหมักทำวายก็อีกประเภทหนึ่งรสชาติไม่เหมือนกันองุ่นที่เรากินกันอย่างองุ่นดำเนินสะดวกเนี่ยนะครับฝรั่งบอกว่าเป็นองุ่นที่เวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยใช้เรือไปเก็บแปลกและก็ไม่มีที่ไหนเหมือนในโลกองุ่นที่เรากินกันอร่อยอร่อยเนี่ยนะครับถ้าเป็นองุ่นเปลือกเรียกว่าเปลือกดำก็เอามาทำวายได้ทำวายแดงได้องุ่นที่รับประทานอย่างไวท์มะละกาก็เอามาทำวายขาวได้แต่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาชิมมาเรียกว่ามาปรุงรสจนกระทั่งออกมาเป็นองุ่นที่เหมาะสำหรับรับประทานกับอาหารไทยซึ่งมีรสจัดมีเครื่องเทศมากทางสยามไวเนอรี่ใช้องุ่นที่รับประทานนี่แหละครับเอามาคิดค้นหมักจนกระทั่งเป็นไวน์ที่ชื่อว่ามอนซูนเป็นไวน์ที่เหมาะสำหรับอาหารไทยแล้วก็ส่งไปเปิดตัวและขายอยู่ในยุโรปในตอนนี้แล้วส่วนองุ่นที่ทางวังน้ำเขียวเขาใหญ่ของชาโตเดลเลยของชาโตเดอชาลวันนั่นนะก็เป็นองุ่นที่เหมาะสำหรับรับประทานกับอาหารฝรั่งเพราะว่าฝรั่งเขารับประทานอาหารเนี่ยต้องมีองุ่นกลั่วลงไปด้วยกลั่วคอเขาไม่ได้กินแบบลองดริงก์แบบคนไทยเปิดขวดเข้าเอาเข้าไปเอาเข้าไปดื่มกันเข้าไปอันนั้นไม่ใช่ครับเพราะว่าไวน์เนี่ยไวน์แดงจะมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยในเรื่องหัวใจขาดเลือดในเรื่องเส้นเลือดของหัวใจตีบตันเพราะว่ามีไขมันเกาะติดผนังของหลอดเลือดอยู่มากมายก็จะดื่มไวน์แดงในอัตราพอเหมาะคือประมาณ2แก้วไม่เกิน3แก้วเจ้าสารเฟลโบนอยที่อยู่ในไวน์แดงเนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้หลอดเลือดเนี่ยไม่ตีบตันถือกันง่ายๆพูดกันตามแบบชาวบ้านก็คือเหมือนน้ำยาล้างท่อนั่นแหละอะไรที่มันเป็นตะกรันติดต่ออยู่ในหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะละลายหายไปถ้าดื่มแต่พอเหมาะทางฝรั่งเขาเรียกว่าเขาทดลองวิจัยกันมาจนได้ผลเป็นที่แน่ชัดว่าถ้าดื่มแต่พอเหมาะสำหรับเมืองไทยเราเนี่ยไม่ไวน์แดงไม่เกิน1แก้ว2แก้วจะมีคุณประโยชน์มากที่สุดแต่ถ้าดื่มมากก็จะเป็นโทษเพราะฉะนั้นดื่มไวน์แดงกับอาหารวันหนึ่งประมาณแก้ว2แก้วจะดีขึ้นมากนี่แหละครับคุณประโยชน์ของไวน์แดงผมขึ้นไปที่วังน้ำเขียวนี่ก็ไปเมื่อวันพุธก็ไปทางด้านมอเตอร์เวย์ออกไปทางกบิลบุรีจากกบิลบุรีจากแยกกบิลนั้นก็เริ่มขึ้นเขาไปเรื่อยผ่านทับลานซึ่งถ้าใครไม่เคยเห็นต้นลานที่เขาเอาใบลานเนี่ยมาทำเป็นสมุดเรียกว่าสมุดข่อยสมุดโบราณใช้จานหนังสือลงไปแล้วก็อยู่ยงคงกระพันนับเป็นร้อยปีโดยใช้ใบลานนี่จานหนังสือลงไปถ้าใครไม่เคยเห็นป่าลานถ้า
ขึ้นไปทางวังน้ำเขียวก็จะผ่านที่เรียกว่าทับลานมีดงลานอยู่ทั้งสองข้างต้องรักษาเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าที่เราเรียกว่าใบลานใบลานนั้นน่ะคืออะไรจะได้รู้ว่าทางขึ้นไปวังน้ำเขียวไปปักธงชัยจะมีต้นลานอยู่เต็มเลยทีเดียวพอผ่านทับลานแล้วขึ้นไปจนถึงยอดตรงนั้นจะมีที่เรียกว่าวิลเลจฟาร์มประมาณกิโลเมตรที่60จากทางด้านกบิลบุรีที่ตรงนั้นแหละครับคือโรงผลิตไวน์ชาโต้เดบรูมของคุณวีรวัตรนะจะต้องเข้าไปในที่นั้นมีที่พักพร้อมทุกอย่างมีที่พักให้พักนอนมีอาหารที่อร่อยอร่อยแล้วก็มีไวน์ให้ชิมมีไวน์ให้ซื้อหาเป็นไวน์แดงยี่ห้อชาโต้เดบรูมนั่นก็มีพร้อมเลยครับเป็นครบวงจรนับตั้งแต่ปลูกองุ่นเก็บองุ่นหมักใส่ถังแล้วก็หมักต่อจนกระทั่งเป็นไวน์แดงบรรจุขวดให้เราได้ดื่มกันสำหรับปีคลายนี้ปี2ข้อสอน2503นี่นะครับเอ้ยไม่ใช่2503 2003ผมก็จะสับสนเรื่องคริสต์ศักราชกับพุทธศักราชเอา2546ดีกว่าตอนนี้รสชาติได้ที่เลยครับรสชาติได้ที่เลยถ้าท่านไปถึงที่นั้นท่านก็จะได้ชิมเหมือนอย่างกับผมที่ได้ชิมมาแล้วครับท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อคืนนี้ผมได้ไปร่วมงานเฉลิมฉลอง36ปีของบริษัทบางกอกแอร์เวย์สายการบินกรุงเทพซึ่งเริ่มตั้งแต่ถือกำเนิดมามีอายุได้36ปีเราถือว่า2ปีแรกเมื่อ30ปี8ปีก่อนนั้นคุณหมอปราเสริฐประสาททองโอสถซึ่งเป็นศัลยแพทย์เป็นศัลยแพทย์สมองนะครับก็ได้คิดอ่านที่จะมาทำเครื่องบินเช่าเหมาตั้งชื่อเอาว่าสหกลแอร์ก็ได้รับอนุญาตให้เป็นสายการบินเช่าเหมาของเอกชนต่อมาก็ได้เริ่มทำสายการบินที่เรียกว่าบินประจำโดยได้รับอนุญาตให้มีเส้นทางบินประจำขึ้นในเมืองไทยเราก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นกรุงบางกอกแอร์เวย์หรือการบินกรุงเทพเริ่มตั้งแต่ใช้เครื่องบินใบพัดนั่นแหละครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็เริ่มทำสนามบินเกาะสมุยซึ่งลงทุนลงไปมากหลายร้อยล้านท่านลองคิดดูก็แล้วกันเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยเงินร้อยร้อยล้านนี่เป็นเงินมหาศาลแค่ไหนเพราะว่าคนที่เกาะสมุยเขาหวงแหนต้นมะพร้าวของเขาเป็นอย่างยิ่งเมื่อไปตัดต้นมะพร้าวของเขาซื้อเขามาจะต้องเป็นมูลค่าต้นหนึ่ง 7-8,000 บาทแล้วก็ต้องตัดต้นมะพร้าวเพื่อจะทำรันเวย์หมดเงินไปเป็นร้อยร้อยล้าน400-500ล้านก็ได้สนามบินสมุยขึ้นมาเหมาะที่สำหรับที่จะลงเอาเครื่องบินใบพัดไปลงเพราะว่าสมุยนั้นเริ่มเป็นอัญมณีที่สุกสกาวในอ่าวไทยแต่ก่อนนี้ใครๆก็จะต้องไปภูเก็ตแต่ที่เกาะสมุยใกล้กว่าการเดินทางในสมัยก่อนถ้าจะไปเกาะสมุยจะต้องเดินทางไปที่สุราษฎร์ธานีโดยรถยนต์หรือรถทัวร์อะไรก็ไ
แล้วจากนั้นก็จะมีเรือออกจากที่สมุยนะฮะที่บ้านดอนออกไปยังเกาะสมุยค้างคืนกันไปเรือสองชั้นยืนไม่ได้ครับต้องนั่งขัตมาศแต่ถ้าเป็นฝรั่งหัวทะลุครับลำบากยากเย็นตอนหลังคุณสุธรรมตันไพบูลย์ก็มาทำเรือเฟอร์รี่บรรทุกรถยนต์ลงไปได้บรรทุกคนลงไปได้แต่กระนั้นก็จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณราวๆ 15-16 ชั่วโมงกว่าจะถึงเกาะสมุยคุณหมอก็เลยสร้างสนามบินขึ้นเพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวฝรั่งโดยเฉพาะไม่ได้คิดอ่านว่าจะให้คนไทยเดินทางเพราะเห็นว่าทางเกาะสมุยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันสำคัญรองลงมาจากภูเก็ตพูดกันง่ายๆฝรั่งเบื่อภูเก็ตแล้วก็มาอยู่ที่นี่ดีกว่าอะไรๆมันยังถูกอยู่ยังมีไอ้บังกะโลอะไรที่มันเรียกว่าสอดตัวเข้าไปนอนได้คือละ80บาทน้ำก็ใสอาหารก็ดีก็เลยทำให้สมุยนี้ได้ปรากฏในแผนที่ท่องเที่ยวโลกพาหนะที่จะนำนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศมาที่เป็นฝรั่งก็คือสายการบินบางกอกแอร์เวย์นับตั้งแต่นั้นมาหลังจากนั้นก็จะได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาใช้เครื่องเทอร์โบพร็อปใช้ ATR-72 ซึ่งเป็นเครื่องที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะไปลงที่เกาะสมุยสำหรับเครื่องไอพ่นนั้น 737-400 ของการบินไทยลงไม่ได้ครับเพราะว่ารันเวย์ไม่ยาวพอประการแรกประการที่สองพื้นของรันเวย์ไม่หนาพอรับน้ำหนักของ737-400 อย่างของการบินไทยไม่ได้ถึงแม้ว่าจะต่อรันเวย์ยาวออกไปอีกแต่ก็รับได้แต่เฉพาะเครื่องไอพ่น Boeing 717 120ที่นั่งซึ่งมีน้ำหนักเบากว่ามากเพราะฉะนั้นที่มีข่าวเล่าลือกันว่าคุณหมอไม่ให้คณะรัฐมนตรีเอาเครื่อง737ไปลงนั้นไม่ใช่คุณหมอห้ามนะครับทางกรมการบินพาณิชย์ซึ่งเขาดูแลเกี่ยวกับสนามบินทั่วราชอาณาจักรเขาบอกไปว่าจะลงก็ลงได้แต่ไม่ปลอดภัยสมมุติพ่อลงไปแล้วลงแรงสนามยุบพอสนามยุบปั๊บมันไม่เหมือนกับรถยนต์นะครับเพราะว่าปีกมันจะเฉียน้ำมันที่อยู่ในปีกนั้นถ้าปีกเกิดหักมาน้ำมันออกมาผลก็คือว่าคนที่ไปลงในสนามที่ยุบก็จะตายทั้งลำโดนไฟคลอกเขาก็บอกมาว่ามันไม่ปลอดภัยนะไม่ใช่คุณหมอห้ามไม่ให้ลงข่าวก็เล่าลือกันว่าโอ้ยหมอนั่นโอ้โหหวงสนามบินนะมันไม่ใช่ครับเพราะว่าสนามบินนะไม่แข็งแรงพอที่จะรับ737-400ได้ซึ่งมีผู้โดยสาร150คนเครื่องบินเวลาจะลงนี่มันอยู่ที่ความยาวของสนามกับสภาพของรันเวย์ที่จะรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นั่นคือสิ่งสำคัญของสนามบินแต่ละสนามเราก็คงจะได้ทราบกันมาว่าอย่างที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาเรียกร้องจะเอาสนามบินจะเอาเครื่องบิน 737-400 ไปลงผมกับกัปตันจำลองก็ได้ไปดูเรื่องนี้กันมาแล้วต้องเรียกว่ามีการทดสอบกันในซิมูเลเตอร์คือในเครื่องฝึกบินจำลองทำแพทเทิร์นขึ้นมาจนกระทั่งนำไปลงได้แต่ต้องจำกัดน้ำหนักเห็นไหมครับต้องจำกัดน้ำหนักถึงจะปลอด
นี่เรื่องของสนามบินนี่มันก็มีความสัมพันธ์กับเครื่องบินว่ามีน้ำหนักแค่ไหนคุณหมอประเสริฐก็ทำเครื่องบินสำหรับให้ทำสนามบินสำหรับที่ใช้ได้สำหรับเครื่องโบอิ้ง717ซึ่งคุณหมอมีใช้อยู่ในฟลีทเป็นเครื่องไอพ่นแต่เหมาะที่สุดคือเครื่อง ATR 72ปลอดภัย 100% นั่นก็คือที่สมุยส่วนที่สุโขทัยนั้นก็เช่นเดียวกันครับ737-400สามารถลงได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าต้องมีผู้โดยสารเต็มทั้ง150มันขึ้นอยู่กับน้ำหนักเวลาจะร่อนลงขึ้นอยู่กับน้ำหนักเวลาที่จะวิ่งขึ้นว่าทางวิ่งหรือรันเวย์จะยาวพอที่เครื่องบินจะวิ่งขึ้นเกาะอากาศหรือไม่นั่นแหละครับเขาฝ่าฟันบากบั่นมาจนกระทั่งได้36ปีจนกระทั่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างก็ใช้บริการของบางกอกแอร์เวย์ซึ่งเขามีสำนักงานขายอยู่ที่ในต่างประเทศในปารีสในแฟรงก์เฟิร์ตอย่างนี้ก็ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยมาเกาะสมุยโดยเรียกว่าหลั่งไหลกันมามากมายถ้าพูดถึงค่าเครื่องบินจากกรุงเทพมาสมุยนี่นะครับเขาขายเป็นดอลลาร์ครับเมื่อแตกเป็นเงินไทยเข้ามาก็แพงสิเพราะว่าเขาขายเป็นดอลลาร์ก็ตีซะว่าเงิน 5,000 บาทเนี่ยนะครับเอา40คูณเข้าไป120เหรียญฝรั่งบอกว่าวายถูกเป็นขี้หมาเลยถูกมากอะไรนะไม่เชื่อท่านลองไปดูจากบินจากที่ LA ไปลาสเวกัสบินก็ราวๆชั่วโมงนี้เช่นเดียวกัน50กว่านาทีนั่นก็ตกเข้าไปตั้ง200เหรียญเห็นไหมครับ200เหรียญนี่เป็นเงินเท่าไหร่ล่ะเข้าไปตั้ง 8,000 ใช่ไหมครับหรือถ้ามีเที่ยวบินที่เป็น excursionบินกันเหมือนกับขึ้นรถเมย์พอเต็มปั๊บบินไปลาสเวกัสเต็มปั๊บไม่มีอะไรเหมือนกับสายการบินต้นทุนต่ำไม่ต้องมีบริการอะไรมากมายอันนั้นก็ยังร้อยกว่าเหรียญเพราะฉะนั้นฝรั่งเขาถึงเห็นว่าไอ้ขนาด120เหรียญลงไปที่เกาะสมุยเนี่ยขี่ม้าถูกมากแต่สำหรับคนไทยเราแพงครับแพงทีเดียวก็เขาก็มีรถราวาสอกให้แก่คนที่อยู่เกาะสมุยเหมือนกันก็เป็นอันว่าถ้าเครื่องที่เครื่องบินของบางกอกแอร์เวย์ที่บินไปสมุยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งทั้งสิ้นเต็มลำเลยผมเคยไปทั้งหมดมีคนไทยอยู่4คนนอกนั้นฝรั่งหมดเลยครับเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดถ้าเราจะไปเราก็ไปทางเฟอร์รี่ก็จะดีกว่าถูกแล้วก็สบายนอกเสียแต่ว่าท่านเป็นคนที่เกาะสมุยท่านก็จะได้ลดราคาค่าโดยสารเพราะว่าท่านไม่ได้มาเที่ยวสมุยแต่เป็นคนเกาะสมุยไปทำธุระปะปังในกรุงเทพก็จะได้ในราคาที่ลดราวาสอกแต่สำหรับพวกเราเนี่ยไม่ได้ลดราเขาจะต้องเก็บเท่ากับฝรั่งเหมือนกันเพราะว่าเที่ยวบินทุกเที่ยวเต็มหมดถ้าเราเข้าไปแทรกใช้ราคาของเกาะสมุยก็หมายความว่าเขาต้องเสียเรียกว่าเสียที่นั่งไปแล้วถ้าเรานิยมไปกันหมดเลยทีเดียวทั้งหมดทางที่ไม่ใช่คนเกาะสมุยก็จะแย่ก็ได้ยินว่ามีเหมือนกันแพ็กเกจมีเหมือนกันนะครับถ้าจะไปด้วยเครื่องบินนี่ก็เป็นเรื่องที่พูดกันไม่รู้จบก็เลยนำเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับ
มื่อคืนนี้ยิ่งใหญ่อลังการจัดงานได้ดีมากมีผู้ซึ่งเป็นสายการบินที่บินอยู่ในเนี่ยในเมืองไทยของเราซึ่งเป็นสายการบินของคนไทยอย่างเช่นการบินไทย PB Air เมื่อคืนนี้คุณเดี๋ยวคุณติ๋มนี่ชื่ออะไรวะของ PB Air เนี่ยนะครับก็มากัปตันโยธินไม่ได้เจอกันนานเลยนับตั้งแต่เกษียณอายุไปบางครั้งบางคราวก็ได้เจอกันเจอกันนานๆทีก็รู้สึกสนุกสนานเหมือนอย่างเดิมเหมือนกับเพื่อนเก่าพบกันมีคุณวสิงห์ซึ่งเป็น VP ของทางเกี่ยวกับเรื่องการบริการบนเครื่องบินของการบินไทยก็มาได้ร่วมงานวสิงห์นี้ผมก็รู้จักกันมาตั้งแต่ยังเป็นเข้ามาทำงานในชั้นเรียกว่าชั้นผู้น้อยอยู่จนกระทั่งขึ้นมาเป็น VP มีคู่แฝดอีกคนก็ชื่อวสันวสันนี่ไม่รู้ไปอยู่ไหนเพราะว่าเขาเอาดีทางโรงแรมนะครับไม่ได้พบกันเจอตะวสิงนี่แหละนะครับก็มีอีกมากมายหลายต่อหลายท่านโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เบียร์สิงกับเบียร์ช้างนั่งสนทนากันคือคุณเจริญสิริวัฒนภักดีกับคุณหญิงวรรณาเบียร์ช้างนั่งคุยกับคุณอุ้ยแต่เรียกแต่คุณติ๋มคุณติ๋มปิยะครับนึกออกแล้วคุณปิยะพิรมภักดีแห่ง PBR ก็นั่งคุยกันบรรยากาศสนุกสนานเมื่อคืนนี้มีคนมากมายเหลือเกินที่โรงแรม Intercontinental ที่ตรงสี่แยกราชประสงค์นั่นก็เป็นการเฉลิมฉลอง36ปีเขาใส่เสื้อสีน้ำเงินกันหมดนะฮะผมในฐานะที่ได้เรียกว่าคุณหมอกับผมนี่เรียกว่ามีอะไรต่ออะไรนี่ก็ร่วมงานกันมาโดยใกล้ชิดมาโดยตลอดในตอนนี้คุณหมอก็กำลังจะทำเกี่ยวกับเรื่องเคทริงคือทำอาหารส่งขึ้นขายเครื่องบินนอกจากจะส่งให้แกสายการบินของตัวแต่ก็มีสายการบินอย่างที่สายการบินจีนเนี่ยเขาก็จะมาใช้เคทริงของทางด้านบางกอกแอร์เวย์เราก็ได้ไปดูกันเพราะว่าจะมีทางที่จะขยาย ในการขายให้แก่สายการบินต่างๆโดยซื้ออาหารจากทางเคทริงของเมืองไทยก็มีเรียกว่ามีแนวโน้มที่จะขยายไปได้อีกอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อคืนนี้ผมก็ใส่เสื้อเป็นสีเดียวกับสีของบางกอกแอร์เวย์งานก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานอย่างเรียกว่ารื่นเริงบันเทิงใจคนเก่าๆที่ไม่เคยได้พบอย่างคุณจิรนันท์เล็กก็ได้พบเมื่อคืนนี้หลายต่อหลายคนที่ไม่ได้พบก็พบเมื่อคืนนี้ล้วนแต่เป็นเพื่อนเก่าๆทำให้การเฉลิมฉลอง36ปีของบางกอกแอร์เวย์ซึ่งจะก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงนั้นเป็นไปด้วยความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจและทำให้อายุยืนขึ้นอีกเป็นกองเลยทีเดียวครับเพราะว่าคนแก่อยู่กับความหลังเมื่อได้มาพบสิ่งที่ทำให้ความหลังเปล่งประกายขึ้นมาก็ทำให้อายุผมยืนไปอีกหลายปีทีเดียวครับสวัสดีครับ